ไปที่ ความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่ามาเก๊า8 8กับคุณดิวอริสรานะคะก็มีประเด็นแตกออกมาหลายประเด็นเลยนะคะเอาเรื่องหลกัหลกๆก่อนกันแล้วกันคุณผู้ชมเรื่องของการที่เดี๋ยวทางตํารวจไทยเนี่ยจะบินไปหาคุณดิวอริสราที่ไต้หวันเพื่อไปพูดคุยเนี่ยนะคะก็ได้รับการตอบรับจากเธอแล้วบอกว่าเธอยินดีเธอไว้ใจให้มาคุยด้วยก็คาดว่านะ่าเดี๋ยวจะเป็น14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นี้ล่ะค่ะที่เขาจะได้ไปเจอกันนะคะระหว่างตํารวจไทยกับคุณดิวอริสราที่ไต้หวันนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมข้อออมููลขงฝ่่่ายยสสืบบวนนนนกัประเด็ ของเบนเดมอนก็ตรวจสอบพบว่าเป็นจดทะเบียนในชื่อบิ๊กที่เป็นน้องชายนะคะไม่มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องเรียกบิ๊กมาพูดคุยด้วยอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคดีทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจก็คือที่เมื่อวานมีการรายงานไปนะคะว่าเนี่ยมันมีภาพที่คุณดิวเนี่ยลักษณะคือแบบแผลเต็มตัวเลยแล้วก็มีปลอกคอหลายคนบอกนี่ช็อคคอลลาหรือเปล่าอุปกรณ์ที่ใช้คล้องคอสุนัขแล้วก็ช็อตไฟฟ้าเพื่อให้มันเชื่องว่าแบบนี้นะคะคนเขาก็ มีการพูดถึงประเด็นนี้กันเยอะมากปรากฏว่าคุณเดิวอริสราเนี่ยก็ได้พูดมาสั้นๆนะคะพูดถึงช็อกคอลตที่ว่านี้บอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็คือไม่น่าจะเป็นอย่างที่ชาวเน็ตเขากังวลเขาสงสัยนะคะแต่มีการยิงปืนใส่จริงอ้าวทีนี้เลยตบอกเลยแบบเอาหนักกว่าเดิมอีกไม่มีช็อกคอลตแต่มียิงปืนใส่คุณดิวจริง นัก,กว่าเดิมอีกหรือเปล่านะคะเรื่องนี้มีการชี้แจงมาส่วนกรณีเรื่องที่คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าพักประชาธิปัตย์ได้รับเงินบริจาคจากในทุนเว็บไซต์มาเก8ามาทำงานการเมืองอันนี้อาจจะเข้าข่ายฟอกเงินทางคุณราเมศรัตนชเวงโคศกข,ของพักประชาธิปัตย์ก็เลยต้องมาชี้แจงนะคะโดยบอกว่าไม่มีความกังวลหลอกเรื่องเงินใช้จ่ายของพักนะคะเพราะว่ามีพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองระบ,บุเรื่องการบริจาคเงินให้พักการเมืองเอาไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว ในทุกการบริจาคมีการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดกรณีที่มีการพาดพิงก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่เคยได้รับบริจาคเงินจากในทุนเว็บไซต์ที่อ้างถึงที่สําคัญเนี่ยทั้งพักเคร่งครัดมากเรื่องการรับบริจาคที่มันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดแต่ก็ย้ําว่าการตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคก็ถือเป็นเรื่องดีเห็นด้วยที่ต้องช่วยกันตรวจสอบนี่ชี้แจงมาจากทางโฆษกพักนะคะ ส่วนเรื่องสารวัตรสัวที่ตอนนี้คุณชูวิทย์เรียกไอส้สัวนะคะสารวัตรสัวเนี่ยล่าสุดทางพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีที่ผอบอตรสั่งให้กองปราบเป็นผู้ดูแลกรณีที่พันตำรวจโทวัชวัตรมุขคลสกุลตำแหน่งสารวัตรฝ่ายโยธาธิการสองกองโยธาธิการสังกัดกองโยธาธิการสำนักง,งานส่งกำลังบำรุงหรือสารวัตรสัวเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงิน บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการแล้วนะคะมีหลายฝ่ายด้วยกันเพื่อคลี่คลายความจริงให้กระจ่างส่วนสําหรับคดีมาเก๊า888ทางสอทอทําอยู่เป็นกรณีใหญ่ๆนะคะซึ่งในส่วนของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางจะทํากรณีโฟกัสเรื่องสาระวัตรสัวเป็นหลักนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกันหรือไม่ส่วนว่าจะสอบสวนไปจนถึงนายพลจจานไหมทางพลตํารวจโทจิรพบ,บอกว่าเท่าที่ดูพอบตร,รได้ตั้งเรื่องนายตรวจที่ถูกกล่าวถึงอีกชุดหนึ่ง ในส่วนของทางพลตำรวจโทจิรพบจะรับผิดชอบเรื่องคดีถ้ามันเกี่ยวพันไปถึงส่วนไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อว่าแบบนี้ค่ะครับนายพลจอจานก็ยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรอย่างเป็นทางการเลยนะครับชื่อเล่นจอจานชื่อจริงกอ,อกไก่นะฮะก็พี่ยังไม่บอกให้ชัดๆเขาก็เลย <c oughs> ยังไม่รู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าคือเจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวแล้วเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหานายพลจอจานอดีตบิ๊กไซเบอร์เนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ายังไม่สามารถให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างเป็นทางการได้แต่ข้อมูลที่คุณชูวิทย์ได้รับมามีความคาดเคลื่อนเข้าใจผิดในตัวผมหลายประเด็นความจริงแล้วเนี่ยผมกับชูวิทย์เนี่ยรู้จักกันดีนี่ใครพูดต่อจานอ่าในบอกมันยังไม่ให้สัมภาษณ์ไงก็พูดสั้นๆไงพูดกับใครพูดกับนักข่าวแต่พูดแบบสั้นๆยังไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างเป็นทางการได้ นี่นะคืออะไรมันก็ยังไม่เป็นทางการเพราะมันยังเป็นชื่อย่ออยู่จริงๆอะพูดกับนักข่าวเนี่ยน่าจะบอกได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรหมายถึงตัวเขาเองอะนะครับใช่ไหมแต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยในทั้ง YouTube ทั้ง f c e e o o o l l v v เนี่ครับผ่านทางช่อง23นี่นะข่าว23เนี่ยเขาพูดแต่วันแล้วอ๋อทายกันมาเยอะแยะมาเยอะแยะเลยส่วนใหญ่ถูกคือนี่แหละมันก็เป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ย เป็นห่วงว่าหลักฐานนี่จะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยนายพลจอจานท่านนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายังมีตําแหน่งใหญ่อยู่นะครับแถมเครือข่ายวงตระกูลเนี่ยโอ้โหตํารวจทั้งบ้านนี่นะฮะพี่ชายเองก็ตํารวจใหญ่อ่ะก็ต้องรอดูต่อไปแต่ตํารวจที่เขาทําคดีเขาบอกรับรองประชาชนงานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูเหรอเชื่อได้ไหมคนที่พูดเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่า <laughs> 好、uh. <laughs>